ทุกวันหลายคนพบเพื่อนใหม่หลากหลายบนโซเชียลแต่ต้องระวังอาจมีคนร้ายปลอมตัวมาตีสนิทหลอกให้ถ่ายคลิปลับแล้วขู่รีดถ่ายเงินนี่คือภัยไซเบอร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับ High Tech Crime Unit กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมได้รับรายงานมาครั้งแรกก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็มีผู้เสียหายไปเจอผู้หญิงหน้าตาดีในโซเชียลมีเดียมาขอเป็นเพื่อนฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะพยายามหลอกล่อฝ่ายชายให้ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศในโลกออนไลน์ก็คือเปิดเว็บแคมก็จะมีการบันทึกภาพแล้วก็เอาภาพของผู้เสียหายไปขึ้นใน YouTube หรือโซเชียลมีเดียค่ายอื่นแล้วก็เอาตรงนี้ไปข่มขู่ผู้เสียหายถ้าไม่ยอมโอนเงินให้เขาก็จะเอาคลิปลับไปเปิดเผยในกลุ่ม Facebook ของผู้เสียหายคนร้ายไปแอบเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่ม Facebook ของผู้เสียหายเรียบร้อยตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบอาชญากรรมไซเบอร์แบบนี้เรียกกันว่าเซ็กทอร์ชันเซ็กทอร์ชันหรือว่าการข่มขู่ที่จะเปิดเผยคลิปลับของผู้เสียหายขั้นแรกคนร้ายจะหลอกให้เราตายใจไว้ใจผู้หญิงหน้าตาดีเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายไปเอาโปรไฟล์ของคนอื่นที่เป็นนางแบบมาทำเป็น Facebook ปลอมจากนั้นก็จะขอให้เราเปิดกล้องแลกคลิประหว่างคนร้ายหลอกลวงให้ผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ทางเพศออนไลน์2ฝ่ายก็จะเปิดเว็บแคมกันทั้งคู่ซึ่งคนร้ายก็จะใช้ช่องโอกาสเนี่ยนะครับพยายามบันทึกภาพเหตุการณ์ให้เห็นใบหน้าของผู้เสียหายแล้วก็เห็นพฤติกรรมของผู้เสียหายที่กำลังช่วยตัวเองอยู่ในขณะที่คนร้ายเองเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่โชว์ใบหน้าของเขานานเมื่อเขาได้คลิปลับของเราไปเขาจะเปลี่ยนจากเพื่อนใหม่กลายเป็นโจรขูดรีดเงินคนร้ายก็จะมีโปรแกรมบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เอาไปขึ้นในโซเชียลมีเดียแล้วคนร้ายก็จะเอาลิงก์ตรงนี้ส่งมาให้ผู้เสียหายดูว่ามีภาพของเขาจริงถ้าไม่ยอมโอนเงินให้ภาพพวกนี้มันก็จะถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่ม Facebook ของผู้เสียหายคนที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ก็จะอับอายก็ยอมจ่ายเงินให้คนร้ายแต่ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรยืนยันว่าคนร้ายจะหยุดเพียงแค่นี้บางคนโอนเงินให้เสร็จเรียบร้อยปรากฏคนร้ายรู้ว่าคนนี้เนี่ยยอมโอนเงินให้ก็จะข่มขู่ซ้ำอีกดูดเงินไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าอย่าไปโอนเงินให้คนร้ายแม้แต่บาทเดียวแล้วถ้าใครโดนทำยังไงดีครับถ้ามีเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปโอนเงินให้กับคนร้ายนะครับพยายามประวิงเวลาไว้อยากให้ใช้วิธีการไปแจ้งการละเมิดนโยบายในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube เนี่ยรายงานได้ว่ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กทอร์ชันทางผู้ให้บริการพวกเนี้ยเขาก็จะเอาออกให้แต่ถ้าเกิดเราไปโอนเงินให้กับคนร้ายคนร้ายก็ยิ่งได้ใจแล้วก็ไปหลอกหาเหยื่อรายอื่นต่อไปแล้วคลิปที่เขาขู่ว่าจะแฉแล้วครับการที่เขาจะเอาภาพพวกนี้ไปเผยแพร่ครับเขาก็ไม่ค่อยทำนะครับเพราะว่าภาพพวกนี้คุณภาพมันไม่ค่อยดีภาพลักษณะโป๊เปลือยอย่างนี้มีเยอะแยะมากมายในต่างประเทศไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นภาพของใครดังนั้นจะให้ดีอย่าหลงกลโดนหลอกให้ถ่ายคลิปเวลาที่มีคนมาขอเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรารับเป็นเพื่อนแล้วอย่าทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการขอมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยก็อย่าไปเปิดเว็บแคมของเราและวิธีป้องกันผมแนะนำว่าอย่าพยายามรับบุคคลแปลกหน้ามาเป็นเพื่อนสมัยก่อนเราสอนเด็กๆเดินไปตามท้องถนนอย่าไปคุยกับบุคคลแปลกหน้าตอนนี้คนที่โดนหลอกมากที่สุดก็คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เองก็ต้องเข้าใจครับว่าไม่มีใครอยู่ๆมาขอเป็นเพื่อนแล้วก็หวังดีกับเราในโลกออนไลน์ณวันนี้ก็คือต้องพยายามระวังตัวเองนะครับพบกับคลิปใหม่ชั่วก่อนแชร์ภัยไซเบอร์เนื้อหาชุดพิเศษที่จะทำให้คุณรู้ทันโจรกรรมไฮเทคกดติดตามช่อง YouTube ชั่วก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์